สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง All Bar Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตบหน้าแอดเพราะความหมั่นไส้ในเสียงที่บอกว่าดูกระแดดนิดนึงนะเพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้แอดดีจ้าไม่ไหวกันแล้วทีเดียวจ้าเพราะว่าภาพเซตล่าสุดที่น้องซ่าลงมานั้นมันไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะจ้าแถมจะมีภาพนึงด้วยที่เพื่อนๆจะต้องกรี๊ดกรี๊ดและก็กรี๊ดบ้านแตกไปพร้อมกับแอดแน่นอนเพราะว่ามีพ่อหนุ่ม FA อยู่ในรูปกับน้องลิซ่าอดใจไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้เรามาค่อยๆไล่ดูค่อยๆคลี่ทีละภาพโดยที่ไม่เรียงลำดับที่โนริซ่าเรียงนะแต่จะเป็นการเรียงภาพของแอดนะจ๊ะมาเริ่มจาก IG Story กันก่อนเลยก็แล้วกันก็มีการลงน้องป๊อปมาร์ทต่างๆนะจ๊ะคือไม่เรียกว่าลาบูบูแล้วเรียกว่าป๊อปมาร์ทเลยกันเพราะตอนนี้โนริซ่าคือแทบจะครองป๊อปมาร์ทไปแล้ว1กลุ่มนะจ๊ะก็มาลงด้วยนะหลายคนหลายตัวมากๆหรือจะเป็นการโมเมนต์ไปกินซูชิไปหาน้องมงน้องแมวส้มนะจ๊ะที่น่ารักมากๆอารมณ์เหมือนโดราเอมอนสีส้มนั่นเองเพื่อนๆซึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะแมวของใครนะไม่ใช่แมวของพี่เจนนี่ใช่ไหมหรือแอดจำผิดคือแอดก็ไม่ได้รู้เรื่องของพี่เจนนี่เยอะเพราะส่วนตัวก็ตามแต่น้องลิซ่าเป็นหลักเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับคนอื่นในวงนะจ๊ะก็สามารถมาบอกแอดได้นะแอดไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวเต็งจริงๆนะแอดตามน้องลิซ่าคนเดียวรอนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามาที่ภาพในส่วนของภาพธรรมดาของ IG กันบ้างพอน้องลิซ่าลงภาพของน้องลงน้องเลิฟแล้วก็น้องหมามีการแฮปปี้บงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในสนามหญ้าแห่งหนึ่งนะจ๊ะซึ่งน้องเลิฟก็เหมือนว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็กับเลข3 Happy Birthday ก็ว่าไปนั่นเองจ้ะซึ่งมีคนบอกว่าหมาตัวข้างล่างนั้นคือของคนที่ชื่อว่าสิตานะซึ่งเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเอ๊ะหรือว่าเป็นใครที่แบบว่าใกล้ๆ FA เอ๊ะเดี๋ยวเราไม่รู้นะหรือจริงๆเรารู้หรือเปล่าโอ้ไม่รู้สินะเราทำเป็นไม่รู้ดีกว่า งงไหมทุกคนงงเนาะโอเคช่างมันปล่อยมันไปนะจ๊ะอ่ะแล้วส่วนภาพต่อมาภาพนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนที่โนริซ่าของเรานั้นใช้ความแก่นแก้วแล้วก็ความเป็นมือโปรในด้านการถ่ายรูปโปรเฟชชั่นอลหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะเปลี่ยนตัวเองเป็นขาตั้งกล้องกลางแขนกลางขาถ่ายแบบสุดจัดประหลัดบอกจริงๆไม่รู้ว่าถ่ายกระจกที่ไหนหรือเปล่าแต่ทำไมเหมือนแบบมีคนถ่ายให้แต่ว่าน้องทำมาถือกล้องถ่ายกลับไปอะไรอย่างงี้ก็มารอดูกันต่อไปว่าใครจะอยู่ตรงข้ามของกล้องโนริซ่านั่นเองนะจ๊ะแต่ใดๆเลยนั้นก็ไม่มีอะไรแซ่บไปกว่าโนริซ่ายืนอยู่หลังพระอาทิตย์นะจ๊ะมาตัดมาที่ภาพต่อมาก็เป็นบิกินี่ตัวจิ๋วสีเหลืองที่จะต้องบอกว่าโอ้ my god เซ็กซี่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะรอคอยมานานที่โนริซ่าเนี่ยจะถ่ายรูปแนวบิกินี่มาให้เราได้เห็นกันอีกรอบนึงจ้าส่วนภาพต่อมานั้นก็เป็นโนริซ่าใส่ชุดนอนสุดเซ็กซี่ชุดนอนไม่ได้นอนนะจ๊ะโอ้ my god คืออินเนอร์แอทติจูดผมบังหน้าผมแบบยุ่งเหยิงยังไงแต่ก็สวยเซ็กซี่อยู่ดีนะจ๊ะตามภาษาคนเซ็กซี่เนาะทุกคนนะก็คือโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนั่นเองนะจ๊ะความน่ารักก็อาจจะน้อยลงแต่ความสวยเซ็กซี่ฉบับนางพญานันไม่เคยตกเทรนอย่างแน่นอนนำเทรนทั่วโลกจ้าส่วนโมเมนต์ต่อมาอันนี้ก็เบาๆทุกคนก็เริ่มกัดฟันแล้วเมื่อไรแอดจะเอาภาพนั้นมาให้ดูใช่ไหมอาจจะเห็นที่อื่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะแต่ดูของแอดอาจจะไม่เหมือนใครก็ได้นะทุกคนอ่ะดูภาพนี้กันก่อนที่โนริซ่าเอามือเท้าคางนะจ๊ะแล้วก็แบบว่ามีอิโมจิสีขาวบางตรงกลางนิดนึงอ่ะเพื่อความน่ารักเพราะจริงๆน่าจะแต่งตัวแซ่บมากๆนะจ๊ะแต่นี้ก็คือซอฟต์แล้วคือปราณีคนดูอย่างเราแล้วว่าจะอกแตกตายได้ด้วยความสุขนั่นเองทุกคนเพราะโนริซ่านั่งรถคันนี้ไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะตัดภาพมาที่ตรงนี้กันก่อนที่สวนสาธารณะที่วันก่อนนั้นน่าจะมีคนเห็นภาพนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องเดากันอีกต่อไปว่าไปจริงไม่จริงเพราะโนริซ่าลงใน IG ส่วนตัวเองเลยว่าหนูไปจริงนะคะพี่ๆลิลลี่ทั้งหลายไม่ต้องเดากันแล้วค่ะแต่หนูไม่ขอแคปชั่นอะไรไม่ค่อยชอบพิมพ์ชอบใช้การกระทำให้ดูมากกว่าพระเจ้าโอ้ my god ตอนนี้แอดดีดาไม่ไหวแล้วอะมาที่ภาพสุดท้ายที่โนริซ่านะแทเดนอยู่กับใครเอ่ยอันนี้แอดก็คงไม่ต้องซูมเยอะหรือเปล่าแต่ซูมให้นิดนึงเพื่อความเมตตานั่นเองนะจ๊ะพอแอดเห็นครั้งแรกแอดกรี๊ดอยู่ประมาณพักนึงก่อนที่จะเริ่มทำคลิปได้นะจ๊ะต้องทำใจก่อนว่าหยุดกรี๊ดก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปไม่ได้เดี๋ยวไม่มีช่องหายใจในการพูดนะทุกคนนะเพราะตอนนี้ก็ตั้งสติกลับมาได้แล้วก็เลยมาพูดคุยกับเพื่อนให้ได้วีดไปพร้อมกันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งถ้ามันจริงๆไม่พอนั้นก็ย้อนไปดูในส่วนของ IG Story ตัวที่โนริซ่านั้นได้ถ่ายบนโต๊ะอาหารจ้าโอ้ my gosh มันมีความลิงก์แล้วก็ลิงก์แล้วก็ลิงก์กันมากๆเลยทุกคนโอ้ยตายแล้วตายแล้วยิ่งเอาภาพมาเทียบคู่กันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ my god อาหารเย็นที่โนริซ่าทานใน IG Story ล่าสุดที่ร้านที่ชื่อว่า Alana Paris ซึ่งเป็นร้านมิชลิน3ดาวและน้องเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ดีที่นั่นกับ FA ด้วยนะจ๊ะซึ่งเพื่อนของเจ้าของภาพเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วก็ถ่ายติดมาไม่รู้ว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยประคองมือให้นิ่งได้ยังไงเป็นแอดคงมือสั่นไปแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะส่วนภาพต่อมาก็ในฐานะลิลลี่ตั้งแต่วันแรกฉันดีใจกับเธอมากและสนับสนุนทุกย่างก้าวที่เธอทำการที่เธอมีความสุขกับ FA เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสมควรได้รับนั่นเองจ้าอ๋อขอบคุณมากฝีมือช่างภาพคุณจีจีถ่ายยังไงให้รู้สึกว่า
เห็นชัดมากจริงๆทั้งชุดที่โนริซ่าใส่ที่อยู่บนรถนะจ๊ะแล้วก็ใบหน้าถึงจะเห็นแค่ครึ่งเดียวก็ตามแล้วก็เห็น FA ได้ชัดเดี๋ยวนี้แอดไม่เรียกเต็มชื่อแล้วนะต้องเอฟต้องเรียกแบบนี้ไว้ก่อนนะทุกคนนะ จะได้เก็บอาการอยู่นั่นเองนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ต้องขอชื่นชมแบบจากใจของแอดเลยว่าช่างภาพมืออาชีพที่ติดสอยห้อยตามโนริซ่าในปารีสรอบนี้นั้นฝีมือดีจ้ะแบบนี้อยู่กันได้ยาวๆอย่างแน่นอน ตายละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนความสุขมันจุกอกจริงๆทุกคนถ้าใครเป็นแฟนคลับโนริซ่าแล้วก็ต้องเคารพในสิ่งที่โนริซ่าเลือกอย่างแน่นอนเพราะแอดมั่นใจว่า1สมอง2มือที่พาโนริซ่ามาเป็นระดับโลกได้ทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเราก็ต้องเชื่อใจในตัวเมนของเรานั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเซบายไปก่อนสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ